วันนี้ผมจะเป็นตอนบ่ายเลยไม่ตอนไหนก็นี่ขณะทางกรุงเทพเราจะมาจากบ้านตากุ๊บวัดตากุ้งหรือข้อกุ้งคือว่าเอ็นน่ะเนื้อข้อกุ้งตากุ้งลุงที่ตีเออตากุ้งหมอปากุ้งก็จะมาเขาล่างโซ่ไว้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะพระถูกล่างโซ่กับถูกอย่างนั้นด้วยนั่นมานิมนต์วันนั้นเวลานั้นคนนี้นิมนต์วันนี้เวลานี้เวลานั้นมันระโยงระยางหมดเลยตกลงก็ล่างโซ่ไว้เหมาะดีล่างโซ่ติดขายเขาก็เรียกนักโทษนี่เดี๋ยวบอกเพียงเดี๋ยวพูดว่าล่างโซ่ไว้ว่ะพอวันนี้ก็เทศนี่แล้วแกมาเรื่อยนะวันนี้นะทั้งวันทั้งวันได้ยินเสียงทั้งวันได้ยินเสียงวันนั้นแล้ววันนี้ทั้งวันมาเรื่อยเรื่อยเราก็เทศทั้งวันเทศไม่มีเอวังเพราะขึ้นไม่ได้ตั้งนโมมันจบไม่เป็นแค่ไม่ตั้งนโมแล้วจบไม่เป็นเพราะให้อะไรถึงจบไม่เป็นเพราะแขกมาไม่หยุดนี่นั่นอะไรโอ้จะตายแล้วแบบนี้เออหลวงตาหลวงตาแบบนี้หลวงตาตายมันนี่วะทั้งวันละวันคณะนั่นไปคณะนี่มาคณะนั่นไปคณะนี่มาวันนี้ก็ทางไหนบ้างพระมาบอกแล้วแหละอันน่าใหญ่ผมจากร้อยเอ็ดจากกรุงเทพเราไปร้อยเอ็ดแล้วไปจากร้อยเอ็ดเราจะมาที่นี่เขาเขียนอะไรเขียนจดหมายหรืออะไรหรือรายการจะเดินทางมานี่เพราะว่าเขาเขียนไว้นั่นว่ารายการอะไรไปสู่ดินแดนอริยภูมิทางใต้อีสานน่ะเขียนว่างั้นสู่อะไรดินแดนอะไรทางอีสานอะไรเราลืมไปละอริยภูมิของมันเขียนมาจากกรุงเทพนะเขาจะออกเดินทางวันไหนวันไหนแต่เราจำไม่ได้ว่าเป็นคณะไหนนี่เราอ่านสองสามตัวแล้วเราไปเอาให้พระท่านไปอ่านแล้วด้วยความอะไรเรียบร้อยแล้วท่านก็มาเตือนเรามาบอกเราส่วนเราเองอ่านต้นไม้อ่านหนังสือนี่ไม่ค่อยได้เรื่องนะขับตาอ่านหนังสือหลายแถวอ่านไม่ได้เรื่องตั้งแต่ผ่าตามานี่มันเป็นยังไงมันเนี่ยก็อย่างว่าละนี่ใช้มาหลายปีแล้วนี่รถถ้าเป็นรถก็พังเลยเป็นเศษเหล็กไปเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่เรายังเป็นเศษคนอะไรยังเป็นเศษคนเศษผ้าเศษหลวงตาอยู่ได้ยังไม่เป็นเศษเหล็กได้มานานเครื่องไม้เครื่องมือมันก็หดเข้าไปหดเข้าไปนี่แหละเครื่องมือร่างกายของเราเครื่องมือของใจแต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มันเป็นเจ้าวัฏฏะมันยึดครองหมดว่าเป็นมันทั้งหมดเลยเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดนี่เป็นเจ้าวัฏฏะผู้ยึดผู้ครองร่างครองวัฏฏะแล้วครองร่างยึดร่างเป็นอย่างนั้นหลักวิชาที่รู้ภพรู้ชาติรู้วัฏฏะพร้อมกันกับรู้ความทุกข์ไปด้วยนั้นคือหลักวิชาธรรมของพระพุทธเจ้าหลักวิชาธรรมธรรมนี้เป็นธรรมในหลักธรรมชาติผู้ที่จะมาเบิกทางออกง่ายออกให้โลกผู้ควรจะได้ผู้ควรจะเห็นให้ได้เห็นก็มีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกมาเปิดครับมาเปิดความมืดออก
ถ้าพูดถึงจะพูดถึงเรื่องความหนาก็ไม่ทราบว่าจะพูดได้อย่างไหนหนาบางขนาดไหนไม่มีอะไรประมาณได้เลยที่กินปิดดำนั้นปิดหัวใจเราแต่พระพุทธเจ้าเบิกออกผึ่งขึ้นมาพ้นแล้ววะคุณไงที่เคยติดคุกติดตารางด้วยความเกิดแก่เกิดตายพบน้อยพบใหญ่ไม่มีสถานที่ใดว่าจิตตรงนี้จะไม่เคยไปเกิดนั่นไปเกิดก็เวลาได้พ้นแล้วความหมายว่าไงพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แต่ละยุคละยุคมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาบุกเบิกถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่มีเลยสัตว์ทั้งหลายจะถ้าเป็นนกก็บินว่อนอยู่ใต้นี่อันนี้มีคอดข้างบนนี่ก็ว่อนอยู่ใต้วงวัฏฏะคือความหมุนมันก็หมุนไปหมุนมาอำนาจของกรรมผลักใจให้ไปเกิดที่นั่นให้ไปเกิดที่นี่ที่ดวงนี้มีเจ้าที่นี้เราพูดถึงเรื่องขันที่เป็นเจ้าของวัตจักรยึดมันถือวิชาธรรมของพระเจ้าเป็นผู้บุกเบิกออกดูหลักความจริงคือให้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกินต่างคนต่างไปดีสลับไม่ถูกกดขี่บังคับจากกันและกันเลยนี่หลักวิชาธรรมของพระเจ้าที่นี่ว่าให้ความเป็นธรรมคือให้ความเสมอภาคกันหมดไม่ได้ไปกดคนนั้นเหยียบคนนี้กดสิ่งนั้นเหยียบสิ่งนี้คือมายึดนั่นมาเป็นเรานั่นเป็นของเราไปตำหนิอันนั้นไม่ดีชมอันนี้ว่าดีอะไรนี่มันเป็นการกดการขี่กันยกย่องมันไม่สม่ำเสมอแล้วปล่อยให้เป็นตามความเป็นจริงขึ้นมาอะไรอยู่ยังไงเป็นยังไงให้พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วความมีความถือจะไม่มีเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะมีความรู้ความถือนี่แหละท่านว่าวิชาให้ความอิสระจะจิตใจแต่ละหมวดรวมทำท่านเปิดทางเข้าไปตรงนี้เมื่อเข้าถึงนั้นแล้วเป็นอย่างที่ท่านว่าเพราะท่านเป็นแล้วท่านถึงสอนพระพุทธเจ้าเป็นแล้วถึงอิสระก็คือว่าไม่ยึดไม่ถืออะไรเลยเพราะเห็นตามเป็นจริงหมดแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงจิตก็จริงของจิตทุกสิ่งทุกอย่างจริงของทุกสิ่งทุกอย่างแม้ธาตุขันธ์ที่อยู่ด้วยกันนี่ก็ไม่ยึดกันนั่นเป็นเพียงรับผิดชอบตามสัญชาตญาณเฉยๆความยับรับผิดความยึดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่มีท่านเรียกว่าตามความจริงคือรู้เห็นตามความจริงปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงไม่ยึดไม่ถือนี่นั่นแหละความเป็นธรรมที่สูงสุดหรือว่ายอดของความเป็นธรรมก็คืออันนี้เองโลกเขาจึงนำมาใช้กันเองขอความเป็นธรรมคือมันไม่สม่ำเสมอเอียงโน้นเอียงนี้ก็ขอความเป็นธรรมคือความสม่ำเสมอออกจากอันนี้เองจากที่ว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละองค์เคยพูดให้ฟังแล้วนะแล้วเดี๋ยวกิเลสมันจะหาเรื่องเสียธรรมนะเข้าใจไหมเพราะอันนี้เคยได้ยินแล้วมันว่ามันเคยจองจำมาแล้วกี่กับกี่กันมันไม่เห็นว่าถูกกิเลสมัดคอมันไม่เห็นว่าเอาใจไหมล่ะแล้วพอทำจะเข้าไปแก้กิเลสก็พอจะไปแก้กิเลสออกจากคอคนนั้นแล้วโอ้นี่ทำนี่เคยได้ยินแล้วมันว่าคือหมายความว่าจะมาแก้ความหมายมาแก้สู้การจองจำอย่างนี้ไม่ได้หรอกอยู่นี้เป็นนักโทษอย่างนี้ดีกว่าว่านานเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำออกมาพระพุทธเจ้าเบิกขึ้นมาแล้วพูดเหมือนกับกระเด็นขึงออกเลยเจ้าเพราะถูกปิดถูกกั้นถูกดันมานานแสนนานออกไม่ได้จะทรงสร้างบารมีอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหละเครื่องของท่านสร้างบารมีด้วยวิธีการต่างๆไม่ทราบอะไรที่อยู่เป็นส่วนกุศลแล้วพระโพธิสัตว์นี้จะต้องสร้างหมดเมื่อเต็มภูมิแล้วก็มาเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละเครื่องมืออันนั้นที่สร้างเต็มที่แล้วมีกำลังมากครับผลักดันที่มันปิดบังเนี่ยกระเด็นออกดวงจิตก็ผึ่งออกเลยอำนาจของความดีเป็นอย่างนั้นอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้พูดแล้วถึงเรื่องทำนกนะเมื่อวานนี้คุณงามความดีทั้งหลายแหละรวมเข้ามาในทำนกทำนกคือจิตตภาวนา
เมื่อรวมเข้าเต็มที่แล้วเรื่องวิตกภาวนามันถึงเป็นการลบเล้ากันเองให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการสร้างธรรมนบสำหรับบรรจุบุญทั้งหลายมีจิตตภาวนาเป็นยอดบุญอีกแหละที่นี่นะนั่นไม่ใช่ว่าสร้างธรรมนบเฉยธรรมนบไม่เป็นบุญนะธรรมนบยังเป็นบุญอีกยังยอดบุญอีกบุญทั้งหลายรวมมาด้วยการให้ทานมากน้อยเท่าไหร่กี่กับกี่กันไม่มีคำว่าเสื่อมตามไม่มีคำว่าสิ้นไปหมดไปไม่มีคำว่ารับประแจกเป็นความดีตลอดเวลานั่นแหละที่รวมเข้ามาลงมาจิตตภาวนาการสร้างเขื่อนเก็บน้ำคือบุญทั้งหลายมันค่อยเป็นค่อยไปค่อยลบเล้ากันไปเองเดี๋ยวก็ขึ้นคนที่ขี้เกียจภาวนาต่อไปมันก็ขยันเข้าไปจนถึงขั้นที่พูดเดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็พูดอีกถึงขั้นที่ถอยไม่ได้นักแล้วว่ะขั้นไม่ขี้เกียจนี่ขี้เกียจจริงๆจับลากขาไปลงประชันกรมนี่โอ้ยขาขาดมันยังไม่ยอมไปว่าไงมันลากคอจากหมอนจนกระทั่งคอขาดมันยังไม่ยอมลงจากหมอนมันเป็นใครไปเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ลุงน้องตะบัวเป็นใครไปมันลูกศิษย์ลุงตะบัวแหละเป็นอย่างนี้นะครูบาเคยไปพาเป็นนี่วะนั่นเวลามันขี้เกียจเรามาทั้งกว้างนั้นนี่พอถึงขั้นมันแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะจิตดวงนี้แหละเมื่อสวมเครื่องเข้าไปแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับคนเราธรรมดาอยู่ด้วยกันนี่ไม่มีอะไรพอสวมเครื่องโลกเข้าไปแล้วเอานะที่หนึ่งนั่งเห็นไหมนั่งมวยก็เหมือนกันพอสวมน้องเข้าไปขึ้นบนเวทีแล้วกึกกักเป็นท่าขึ้นมาเลยทั้งที่คนธรรมดาเรานั่งจิตก็เหมือนกันเมื่อเวลาเครื่องคือความดีทั้งหลายได้สวมเข้าไปเป็นพลังแล้วมันจะผึ่งผังเลยแล้วดีดผึ่งเลยอย่างพระพุทธเจ้าของเราพอดีดผึ่งออกมาแล้วก็ประกาศลั่นโลกธรรมจักรกับวัตนสูตรนั่นน่ะประกาศลั่นโลกขึ้นต้นนั่นเวเมพิกเวียนตาบาตะวายเตเนสีตะบาทนั่นขึ้นด้วยนั่นนั่งแปลออกแล้วก็เราเอาความเลยแปลเอาความเพื่อให้ทันกับเวลาพร้อมหมองนี่ครับสำหรับทางสองฝากทางไม่ใช่ทางกลางนี่เป็นทางทางแยกโน้นทางแยกโน้นก็ไม่ใช่ทางไปสู่จุดที่หมายที่เราต้องการเช่นเราจะไปอุดรนะทางกงนี่ไปอุดรทางแยกโน้นแยกนี่มันไปจังหวัดนั่นไปอำเภอนี่ไปบ้านนั่นไปบ้านนี้อย่าไปก็หมายว่างั้นให้ตรงแนวเนี่ยท่านมามัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทาให้ตรงแนวไปทางนี้ท่านว่าไม่เคร่งนักไม่หย่อนนักนี่เราก็ไม่ค่อยทราบนะถ้าเพียงเราเรียนมาเฉยนี้เราจะไม่ทราบต่อเมื่อได้เข้าสนามรบนั่นแหละทราบผู้ปฏิบัติเราพูดให้ตรงแป่งเลยว่าผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบบางนั่นเลยนะว่าทางยังไงมันพ้นมันอ้อมไปยังไงผู้ปฏิบัติเป็นผู้เดินนี่เหมือนกับแบบผู้เดินทางเนี่ยผู้ไม่เดินทางไปถูกไปผิดได้ยังไงทางให้ไปโกงนะก็ไม่ได้เดินจะไปโกงที่ไหนและทางนี้ทางอ้อมสองข้างทางอย่าไปนะอย่าไปแล้วผมไม่ได้เดินทางเนี่ยต้องผู้เดินทางเป็นผู้ไปทางนี้ก็ผู้เดินทางไปทางนี้ผู้เดินทางตรงหน้าก็ผู้เดินทางผู้อื่นไม่รู้เพราะไม่ได้เดินทางนี่ก็ผู้ปฏิบัติเท่านั้นเป็นผู้รู้นะเมื่อปฏิบัติเข้าไปตรงไหนมันเคร่งเกินไปมันหย่อนเกินไปมันมีอยู่ในผู้ปฏิบัติรู้เองไม่ต้องไปถามใครหรอกมันผ่านไปแล้วรู้ตรงที่มันติดตรงไหนมันก็ติดซะก่อนติดแล้วมันผ่านไปได้เพราะความเกาะความแสวงไม่อยู่ไม่ถอยผ่านไปเลยต่อมามันก็ย้อนหลังรู้หมดเลยตรงไหนเคร่งก็ตรงไหนมันเด็ดเกินไปคำว่าเกินไปนั่นแหละคือความไม่พอดีหย่อนเกินไปยางเกินไปเคร่งเกินไปมันคำว่าเกินไปไม่พอดีมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางพร้อมเหมาะคำว่าเหมาะนี่ไม่ใช่ว่าจะเดินไปแบบทับคือทับทีไม่ใช่ทับทีอย่างนี้นะให้เป็นทัพพีเนี่ยตัดวันดั้งค่ำมันก็ไม่ติดอะไรขึ้นมาทำไมถ้าเป็นทัพพีแบบนี้ถ้าเป็นทัพพีแบบนี้ตัดไปปั๊บติดก็ขึ้นมาเลยนี่มัชฌิมาไม่ใช่มัชฌิมาแบบเซ่อเซ่อนี่เข้าใจไหมดูเอานี่ไม่ใช่มัชฌิมาแบบเซ่อเซ่อนี่นะมัชฌิมามีต้องเนี่ยเข้าใจไหมงอก็งอได้ทำเป็นทัพพีนี่ก็ได้ตัดได้นั่นคำว่ามัชฌิมาที่เด็ดแข็งข้อทำต้องแข็งข้อเข้าใจไหมล่ะ
กิเลสเด็ดกิเลสแสบธรรมต้องแสบเครื่องปราบกิเลสไม่แสบไม่ทันกันนั่นน่ะท่านแบบนี้มัชฌิมานั่นน่ะผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองจะรู้เพราะอื่นไม่รู้นะถึงขั้นเด็ดต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ได้นั่นนั่นน่ะมัชฌิมาคือพอเหมาะกันเครื่องมือกับข้าศึกก็เหมาะกันเหมาะกันปราบกันไปเรียบเรียบเรียบเลยนั่นซึ่งว่ามัชฌิมาเราจะเข้าใจว่าอย่างนี้มัชฌิมาเซ่อเซ่อรับข้อไม่มีวันตื่นเลยมัชฌิมามัชฌิมานั่นมันมัชฌิมากลางเสือกลางหมอนเข้าใจไหมล่ะมัชฌิมากลางเสือกลางหมอนก็มีพวกเราพวกกลางเสือกลางหมอนมัชฌิมาผีบ้าเราเลยรู้นะเราไม่จะพูดอย่างนี้ถ้าว่าลงบ้ามันถึงใจดีก็ในงั้นลูกศิษย์หลวงตาบัวมีแต่อย่างนั้นเท่านั้นก็จะแล้วจะมาตำหนิใครก็ถ้าไม่ตำหนิหลวงตาบัวที่เป็นกูบาลว่ามันเคยเป็นมาแล้วถึงพูดได้ใช่ไหมล่ะไม่เคยเป็นพูดถูกด้วยคนเราถึงกลางเสือกลางหมอนเราก็เคยมาบอกแล้วเนี่ยที่ว่ามัชฌิมามันถึงเวลาที่มันเด็ดมันมีเหมือนเข้าสู่สงครามเนี่ยที่จนกรอบจนมุมมีที่หนาแน่นด้วยข้าศึกมีนั่นที่เบาบางมีนะอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสคือข้าศึกมันเป็นจุดเป็นระยะเป็นระยะระยะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จะเห็นจะต่อสู้กันหนักเบามากน้อยเพียงไรรู้กันตรงนั้นแหละนั่นแหละได้นำออกมาพูดเหมือนพระพุทธเจ้าที่ว่ามัจจุบันปฏิปทาพระองค์ทรงผ่านมาแล้วจากสงครามระหว่างที่เหลือกับธรรมต่อสู้กันจนได้ชัยชนะแล้วจึงมาประกาศสอนโลกว่าเดเวเมพิคเวสองภาคทางก็ไม่ใช่ทางเดินโลกความพ้นทุกข์ให้ตรงแนวไปนี่คือมัชฌิมาเราจะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปทั้งอธิบายไปแล้วถึงจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่ทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์อันว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคกับการทำตนให้ลำบากเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นนอนบนขวากบนหนามมันมีนี่ในข้างพุทธการหรือก่อนข้างพุทธการมันมีพวกลัทธิต่างๆฤาษีดาบสนอนบนขวากบนหนามย่างตัวเมื่อเท่ากับว่าย่างกิเลสอย่างนี้มีแล้วลำบากแทบเป็นแทบตายจนจะสลบสลายแต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะท่านเรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะทำความลำบากแก่ตนประกอบไม่เกิดประโยชน์อะไรกามสุขะกายโยคแล้วก็คือนอนแช่อยู่ในกามกิเลสทั้งหลายไม่คิดถึงอัตถึงธรรมถึงการปฏิบัติเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายเลยมั่วสุมอยู่ทั้งวันทั้งคืนกับกิเลสต่างๆท่านว่ากามสุขะกายโยคการคิดจนให้มีเต็มไปด้วยความรักใคร่ความชอบใจความเกลียดความชังนี้มันไม่ใช่ทางเพื่อความพ้นทุกข์อย่าพากันรักอย่าพากันชังอย่าพากันเกลียดกันโกรธอย่าทะเลาะกันพูดให้ฟังอย่างนี้เอาใจไปล่ะแล้วเปิดออกมาให้มันชัดๆนี่เอาใกล้ๆนี่อันนี้ก็ไม่ใช่ทางท่านน่ะมัชฌิมาคือไม่ดุไม่ด่ากันไม่ไปหาลังรักนู่นชังนี่ถ้าจะทำก็ทำเจ้าของตำหนิเจ้าของผิดตรงไหนแก้เจ้าของตรงนั้นเพราะรักเจ้าของนั่งรักเพื่อความพ้นทุกข์มีรักเพื่อทำลายเจ้าของมีมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปขึ้นจนตั้งสัมมาสมาธินี่แหละทางความพ้นทุกข์แล้วท่านนำไปใช้ที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาที่ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมีกี่ขั้นเอาว่าสิธรรมดาเราจะไม่เข้าใจอีกแล้วนี่ก็ดีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นยังไงที่เรียกเห็นชอบว่ะผู้มาปฏิบัติอ่านตั้งแต่ตำรับตำราหลวงตาบัวเคยอ่านมาเหมือนกันนี่ว่าจนเขาเสกเป็นมหาเป็นบ้าเลยเข้าใจไหมว่าเราเป็นมหาเป็นบ้าเกือบจะหอจะบินถ้ามันมีปีนไปนานลายตาผีบ้าเนี่ยเข้าใจเปล่าเออยังไม่รู้เรื่องอยู่เลยอันครูบาของเจ้าทั้งหลายเป็นบ้าพวกจักรติเป็นบ้ายอดคนเป็นมหาหรือบุญปีมันจะบินก็ว่าไงมันถึงขั้นไหนนี่มาถึงขั้นมหาตะกี้นี่มาพูดมาตรงไหนมาลืมแล้วนะฮะทิฏฐิเออสมาธิทิฏฐิมีกี่ขั้นกี่ภูมิมีผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้นั่นเรียนมาเท่าไหร่ก็เรียนหนึ่งแต่กี่ที่พูดไปถึงแยกการเรียนเรียนเราก็เรียนเหมือนกันไม่ทราบความหมายนะเอาให้เข้าสู่สงครามนั่นแหละที่นี่แล้วข้าศึกศัตรูมันจะสอนเองมันจะบอกเองแล้ววิธีหลบหนีปลีกตัวยังไงก็เห็นข้าศึกอยู่มันกลัวตายอะไรจะคนเรามันจะไม่ช่วยตัวเองจนสุดอย่างนี้หรือนั่นแหละปัญสติปัญญาเกิดตรงนั้นแล้วก็รู้เรื่องเลยสติปัญญาขั้นนี้เป็นอย่างนี้ขั้นนั้นเป็นนั้นต่อสู้วิเลศประเภทนั้นประเภทนั้นสติปัญญาขั้นนี้กับกิเลสเป็นนั้นพอดีนานอะไรนะทีเนี้ยเมื่อเข้าสู่สงครามแล้วมันรู้แล้วนะรู้จริงๆอ่ะไม่ต้องถามไม่ต้องไปเที่ยวทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วความจริงพระองค์สอนไว้หมดแล้วเอาก้าวเข้าไปตรงนี้เมื่อเข้าสู่สงครามแล้ว
ไอ้ข้าศึกมันสอนเองให้เฉลียวฉลาดให้หลบหนีปิดตัวยังไงจะไปรอดไปพ้นไม่จะได้ชัยชนะผู้เข้าสู่สงครามมันจะรู้เองวิธีการลบนะนอนคร่าวๆเฉยๆไม่รู้ล่ะนี่คือมันการมาพื้นปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำให้รู้มัชฌิมาปฏิปทาได้อย่างละเอียดได้หรอจนกระทั่งได้อย่างสูงสุดวิมุตติพระนิพพานเพราะมัชฌิมานี้ไม่มีใครเกินภาคปฏิบัติไปได้เลยนะอันนี้มันหลายขั้นหลายภูมิเนี่ยเนี่ยพระพุทธแล้วพูดเรื่องอะไรบ้างมาถึงมัชฌิมาแล้วอ๋อเราพูดถึงเรื่องธรรมจักรกับวัตรสูตรนะว่าเดินทางสายกลางนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงเดินมาแล้วฟ้าดินถล่มบ้างไงได้แต่สรู้ธรรมชั่วขณะเดียวในธรรมจักรกับวัตรสูตรก็บอกว่าเตือนนะหมู่เตือนนะอะไรเราก็ลืมจะตอบไปถ้ามาจับเอาอย่างนี้มันไม่ทันมันไม่มันลืมเสียคือครู่เดียวเท่านั้นน่ะตั้งพอพระเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วพวกเทพทั้งหลายได้บอกกล่าวกันบอกกันบอกกันมนุษย์เวสูงมนุษย์เวสูงนี่เรื่อยๆส่งเสียงบอกกันบอกกันในเพียงครู่เดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทำเกิดแล้วความอัศจรรย์เกิดแล้วนั่นเพราะท่านเหล่านี้หิวกระหายกับธรรมมานานแสนนานแล้วนี่ว่าไงเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำไมจะไม่กระเทือนโลกธาตุเลยกิเลสตัวสำคัญมันครอบหัวใจของแต่ละดวงดวงอยู่มันหนาแน่นขนาดไหนมันหนักขนาดไหนพระพุทธเจ้าเขาเป็นพระองค์หนึ่งที่ถูกกิเลสบีบบังคับให้ได้รับความทุกข์ความทรมานที่พอดีถึงจากกิเลสมันก็เหมือนฟ้าดินถล่มเลยจิตได้หลุดพ้นออกจากเครื่องจองจำทั้งหลายแล้วตั้งแต่บัดนี้ไม่มีอีกแล้วนาฏิดานิปุณณภโวความเป็นอีกเกิดอีกของเราอย่างที่เคยเป็นมานั้นหมดเท่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นก็ประกาศหรืออุทานขึ้นมาด้วยความถึงใจเลยที่ถึงรู้ถึงธรรมถึงขนาดนั้นไม่อุทานได้หรือต้องอุทานอย่างถึงใจทีเดียวนั่นคู่เดียวเนี่ยพระเจ้าผ่านจากนั้นมาก็รีบประกาศสอนสัตว์โลกขึ้นพวกเบญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยถึงว่ามาเวียนเมพิกเวียนเนี่ยที่พระเทศที่ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นอรหัตบุคคลแล้วก็รีบสอนน้องสอนน้องเรื่อยให้ประกาศศาสนาเห็นโทษเห็นภัยคนกำลังจมไฟกำลังไหม้น้ำร้อนกำลังลวกอยู่น้ำร้อนไฟนรกมันกำลังลวกกำลังเผาอยู่นะให้รีบไปช่วยฉุดลากเขาคุณง่ายว่าอย่างนี้นะไปอย่าไปซ้ำกันนะอย่าไปแห่งละสององค์นะคือตอนแรกพระสาวกมีน้อยพระสาวกอรหันต์คือท่านอิ่มเต็มที่แล้วท่านเต็มไปด้วยความเมตตาเท่านั้นจึงสั่งสอนแต่โลกไปที่นี่ไม่มีคำว่าเสียท่านพูดถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วไปอย่าเดินซ้ำรอยกันนะมันศาสนาจะไม่กว้างขวางพูดง่ายๆคือว่ามันจะไม่ได้สัตว์นรกลากขึ้นมาจากหม้อน้ำร้อนมากมายถ้าไปซ้ำรอยกันให้ไปแห่งละองค์ละองค์ช่วยนั่งฟังดูท่านเห็นโทษจริงๆเห็นโทษเรื่องความทุกข์เห็นจริงๆสอนโลกท่านสอนด้วยความเมตตาจริงเพราะทุกสิ่งอย่างท่านรู้ท่านเห็นทุกอย่างนี่เต็มไปหมดในหัวใจท่านทุกเห็นจริงๆท่านจึงสอนเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆทำนี่แก้ทุกแก้ได้จริงๆเอาทำเข้าไปแก้นั่นท่านก็สอนจริงๆท่านจำมันนะบอกเรานี่ไม่จริงไม่จังอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะว่าพวกมาตีอยู่ทีละไม่ตีละคราวนี้เอาละนะแล้วตีไปทีมาเดี๋ยวตีอยู่ทีละวันนี้เอาแค่นั้นไม่ตีละนะไอ้พรนะพี่ไอ้พรเอยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตูสะเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณีโชตินาระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตระโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังนั่นว่าจะกลับวันนี้นะโอ้ประเดี๋ยวนี้เหรอเออไปสวัสดีนะคนดีไปนะจะทำความดีที่นั่นเจริญรุ่งเรืองที่นั่นเย็นที่นั่นแล้วอบอุ่นที่นั่นแล้วหากมีโอกาสก็
จะไปเยี่ยมเหมือนเคยไปแล้วนะจะก่อนจะเยี่ยมจะโทรศัพท์ไปบอกก่อนหนังสือคงจะได้กันนะเราไม่แจกละครั้งหนังสือคงจะได้จะรับแจกกันนะเพราะหนังสือนี่เป็นหนังสือเก่าไม่ใช่หนังสือใหม่นะก็คงจะได้กันแล้วเทศน์นี้พูดได้หรือเปล่าเทศน์นี้พุทธเจ้าขุดขึ้นได้ไอ้ที่จริงกดขี่บังคับอ่ะสร้างความดีพอแล้วก็เหมือนระเบิดนิวเคลียร์ละปั่นเมื่อทำลายข้าศึกข้าศึกคือกิเลสนั่นเองเอาแตกกระจายแล้วพุ่งเนื้อมาได้ก็เอาถึงเจ็ดสิคนเราเป็นคนทั้งคนมันหมดปัญญาขนาดนั้นเจ้าเหรอมันไม่ถึงแปดก็เอาถึงเจ็ดถึงเจ็ดมันได้เอาถึงหกสิมันอะไรกันอย่างนี้ถ้ามันมาถามแสดงว่าโง่ที่สุดลูกศิษย์ของเรานี่อันนี้ก็ไม่พูดอาจารย์นี่เว้ยนะพออาจารย์ท่าโง่อีแหละโอ้โหเราไม่อยากพูดมันตำหนิเจ้าของนี่พูดแล้วมันมาเหยียบเจ้าของนี่ตีคนอื่นแล้วมาถูกเจ้าของนี่เพราะฉะนั้นจึงไม่อยากตีใครเจ้าของจะเจ็บด้วยนี่อ้าวตีด้วยความเป็นธรรมต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะก็ตีแต่คนอื่นมาตีเจ้าของไม่ได้เพราะเจ้าของก็บอกความต้องการของเขาเลยตีตรงนั้นสิอันนี้ก็มันการสิ้นแปดไม่ได้เอาสิ้นเจ็ดสิเป็นลงตาแต่ก่อนไม่เคยได้ทรัพย์สินเลยมีแต่ศูนย์เต็มตัวเป็นคนมาจนกระทั่งได้ถึงแปดว่าถึงสี่ร้อยยี่สิบไปเรื่อยพระมุสาพยายามมันไม่ได้ละมันขาดตัวไหนศีลขาดตรงไหนบางทีมันไม่สะดวกค่ะถ้าสี่แปดก็ไปกินข้าวก่อนที่เราทำงานเนื้อเราเด็กแบบก็พิจารณาแล้วตามเหตุการณ์เนี่ยมันควรยังไงไม่ควรยังไงเราก็รู้เองนะมันสมควรจะผ่อนจะหนักจะเบาอะไรมันทำก็จะความผู้ตั้งใจจะทำเข้าใจไหมเมื่อความตั้งใจมีอยู่แล้วถึงมันจะขาดบ้างความจ่อยังมีอยู่ใช่ไหมล่ะมันจะเอาตนมีโอกาสที่ไอ้แบบไม่เอาไหนยังไงมันก็ไม่ได้เรื่องอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นจะเอามาเข้าบัญชีนะเข้าบัญชีแล้วเน่าเฟะทั้งที่ยังไม่ตายมันเน่าด้วยความขี้เกียจไม่เอาไหนน่ะเอาละไม่ยิ้มอ่ะ